พาคุณผู้ชมไปติดตามอีกหนึ่งประเด็นร้อนนะคะที่เกิดขึ้นหลังจากที่ผู้นำอิสราเอลเนี่ยเดินทางไปที่สหรัฐอเมริกาแล้วก็เข้าไปแถลงเรื่องของสุนทรพจน์ในสภาคองเกรสในบางช่วงบางตอนเนี่ยคือก่อนหน้านี้เนี่ยเราจะเห็นว่าความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐอเมริกากับอิสราเอลผู้นำของอิสราเอลมักจะบอกตลอดว่าที่ผ่านมานั้นได้รับความช่วยเหลือจากสหรัฐอเมริกาแล้วก็ล่าสุดนี้นะคะตัวของเบนจามินเนทันยาฮูผู้นำของอิสราเอลเนี่ยมีการประกาศในการจัดตั้งรูปแบบกลุ่มพันธมิตรใหม่ตามเหมือนคล้ายๆกับนาโตแต่ว่าครั้งนี้จะใช้ชื่อว่าพันธมิตรอับราฮัมซึ่งผู้นำอิสราเอลเนี่ยเขามองว่าที่ผ่านมาทั้งสหรัฐอเมริกานั้นสามารถที่จะหล่อหลอมพันธมิตรความมั่นคงหนึ่งเดียวในยุโรปในการตอบโต้ภัยคุกคามที่เกิดขึ้นฉะนั้นวันนี้อิสราเอลแล้วก็สหรัฐอเมริกานั้นสามารถที่จะหล่อหลอมพันธมิตรความมั่นคงในตอนออกกลางเพื่อตอบโต้ภัยคุกคามที่มากขึ้นเรื่อยๆและเขาก็ยกตัวอย่างว่าอย่างเช่นอิหร่านนับตั้งแต่14พฤษภาคมที่ผ่านมาครั้งที่อิหร่านได้มีการยิงขีปนาวุธแล้วก็ปล่อยโดรนไปโจมตีอิสราเอลในครั้งนั้นเองเขาก็มองว่าทั้งสหรัฐอเมริกาสหราชอาณาจักรช่วยในการยิงสกัดโดรนรวมไปถึงขีปนาวุธซึ่งเขาก็มองว่าทุกประเทศที่มีสันติภาพร่วมกับอิสราเอลนั้นควรที่จะได้รับเข้าเชิญเข้ากลุ่มพันธมิตรอับราฮัมในการต่อสู้กับอิหร่านและยังบอกด้วยว่าศัตรูของอิสราเอลคือศัตรูของทุกๆคนและชัยชนะของอิสราเอลก็คือชัยชนะของทุกคนโดยที่มีสหรัฐอเมริกาเป็นคนที่อยู่ได้เบื้องหลังค่ะครับคือคำว่าพันธมิตรอับราฮัมเนี่ยนะคือเขาแปลมาจากข้อตกลงอับราฮัมข้อตกลงอับราฮัมเนี่ยเกิดขึ้นเนี่ยสมัยนายโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยเป็นประธานาธิบดีสหรัฐคือการที่ไปดึงให้ชาติที่อยู่ในตะวันออกกลางเนี่ยที่เคยเป็นศัตรูกับทางด้านอิสราเอลเนี่ยกลับมาผูกสัมพันธ์ทางการทูตกับอิสราเอลทีนี้อิสราเอลเนี่ยพอไปคุยในสภาของสหรัฐอเมริกาเนี่ยก็บอกว่าเอาล่ะเราเปลี่ยนจากข้อตกลงอับราฮัมเนี่ยที่มีความสัมพันธ์ทางการทูตอย่างเดียวเปลี่ยนมาเป็นข้อตกลงหรือว่าเป็นพันธมิตรเนี่ยอับราฮัมได้ไหมแล้วใช้วิธีการเนี่ยแบบนาโต้ให้สหรัฐอเมริกาเป็นหัวเรือใหญ่ก็เลยถูกแปลความว่าตอนนี้มีความคิดจะตั้งเนี่ยนะครับนาโต้ตะวันออกกลางใช่ไหมนะครับแล้วก็รวบรวมพันธมิตรทางทหารซึ่งเรื่องนี้ปรากฏว่าเบนจามินเนทันยาฮูเนี่ยเสนอปั๊บครับโดนัลด์ทรัมป์นั้นขานรับนะฮะโดนัลด์ทรัมป์ตัวแทนพรรครีพับลิกันที่กำลังลงชิงเก้าอี้ประธานาธิบดีสหรัฐนั้นเนี่ยครับก็ได้เอาข้อความเอาคลิปของทางด้านเนทันยาฮูเนี่ยไปโพสต์บนโซเชียลมีเดียเลยแล้วก็บอกนะครับว่าถ้าพวกเขาลอบสังหารประธานาธิบดีทรัมป์ซึ่งมันเป็นไปได้เสมอผมหวังว่าอเมริกาเนี่ยจะกำจัดอิหร่านลบล้างพวกเขาออกจากแผนที่โลกถ้ามันไม่เกิดขึ้นพวกผู้นำอเมริกาก็จะถูกมองว่าเป็นพวกขี้ขลาดตาขาวนะฮะนี่คือสิ่งที่โดนัลด์ทรัมป์นั้นเนี่ยโพสต์ข้อความนะครับซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยครับสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยหน่วยงานตำรวจลับนั้นเนี่ยออกไปบอกว่าได้รับข่าวนะครับว่าโดนัลด์ทรัมป์เองนั้นถูกปองร้ายจากทางด้านอิหร่านเนื่องจากว่าในสมัยโดนัลด์ทรัมป์เป็นผู้นำสหรัฐเนี่ยโดนัลด์ทรัมป์นั้นเนี่ยเป็นผู้ไปสั่งการให้มีการสังหารเนี่ยนะครับทางด้านกัสเซมโซไลมานีผู้บัญชาการกองกำลังคุสหรือว่าผู้บัญชาการรบต่างประเทศเนี่ยของอิหร่านเขาแล้วก็ตอนนั้นอิหร่านเนี่ยก็เรียกว่าต้องการที่จะเอาคืนแล้วในส่วนของสหรัฐอเมริกาก็บอกว่าพวกเขาเนี่ยก็ติดตามพฤติกรรมของอิหร่านว่าอิหร่านนั้นยังมีเป้าหมายในการจัดการกับเจ้าหน้าที่ระดับสูงของสหรัฐอเมริกาเพื่อแก้แค้นจากกรณีดังกล่าวโดนัลด์ทรัมป์ก็เลยบอกว่าเอาล่ะถึงเวลาที่จะต้องจัดการอิหร่านเนี่ยออกจากแผนที่โลกแล้วคุณผู้ชมครับก็คงจะต้องรอดูถ้าโดนัลด์ทรัมป์ชนะการเลือกตั้งเนี่ยความขัดแย้งระหว่างสหรัฐอเมริกากับอิหร่านนั้นอาจจะประทุขึ้นมาอีกรอบหนึ่งครับพูดถึงโดนัลด์ทรัมป์นะคะทางด้านของจอร์จแลงคนนี้เป็นนักการเมืองจากโอไฮโอนะคะคือต้องบอกว่าเขาเองก็มีการสนับสนุนโดนัลด์ทรัมป์และบางช่วงบางตอนเนี่ยที่เขาได้ขึ้นบนเวทีแล้วก็มีวิธีการสื่อออกมาไม่ว่าจะเป็นการชูกำปั้นตะโกนเลียนแบบโดนัลด์ทรัมป์นะคะแล้วก็ยังบอกได้ว่าถ้าเกิดว่ารีพับลิกันนั้นแพ้หรือโดนัลด์ทรัมป์เจดีแวนซ์แพ้เนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากนี้ไปเขาใช้คำว่าอาจจะต้องใช้สงครามการเมืองสงครามกลางเมืองเพื่อปกป้องประเทศพอมีประโยคนี้มีการกระทำแบบนี้ออกมาเนี่ยทำให้หลายฝ่ายออกมาวิพากษ์วิจารณ์อย่างทอมคุกนะคะจากเดโมแครตคนนี้ประนามเลยว่าคำพูดของจอร์จแรงคนนี้เนี่ยถือว่าอันตราย
แล้วก็สมาชิกของ Republican หลายคนก็ไม่เห็นด้วยหรือแม้กระทั่งทีมหาเสียงของรองประธานาธิบดีกามาลาแฮร์ริสนะคะบอกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเรื่องของการหาเสียงด้วยการใช้คำพูดการเกลียดชังหรือว่าการประกาศแก้แค้นฝ่ายตรงข้ามทางการเมืองแบบนี้นี่ไม่ใช่ความผิดพลาดในการหาเสียงของฝั่ง Republican หรือว่าจอร์จแบรงแต่มันเป็นการส่งสารถึงประชาชนชาวอเมริกันและก็สิ่งที่เกิดขึ้นนั้นมันคือการมุ่งเน้นก่อความแตกแยกมากกว่าเดิมที่สุดแล้วค่ะทำให้จอร์จแบรงต้องออกมาขอโทษนะคะแล้วก็แสดงความเสียใจต่อคำพูดของเขาเองแล้วก็บอกว่าสิ่งที่เขาพูดออกไปเนี่ยก่อให้เกิดความแตกแยกในช่วงเวลาที่เขาตื่นเต้นบนเวทีแต่ที่สุดแล้วเนี่ยควรที่จะมีสติแล้วก็ควรที่จะรู้ว่าควรจะพูดอะไรหรือว่าไม่พูดอะไรไม่ว่าใครก็ตามรวมไปถึงตัวเขาด้วยค่ะครับในขณะที่ทางด้านกามาลาแฮร์ริสนั้นเนี่ยครับล่าสุดออกมาบอกแล้วว่าเธอสามารถรวบรวมเสียงตัวแทนการเลือกตั้งออกเสียงเลือกตั้งได้เกินกว่าครึ่งแล้วนะครับซึ่งเธอก็จะได้เป็นตัวแทนพรรคเดโมแครตแทนโจไบเดนในการเป็นแคนดิเดตชิงตำแหน่งผู้นำสหรัฐอเมริกานะครับแล้วก็เงินบริจาค ก็บอกว่าตอนนี้กำลังหลั่งไหลเข้าพรรคจนทุกสถิติเป็นที่เรียบร้อยแล้วล่าสุดครับเธอปล่อยคลิปวิดีโอหาเสียงตัวแรกออกมาแล้วนะครับมีความยาว1นาที19วินาทีครับคุณผู้ชมครับนี่นะคุณผู้ชมคงได้พอได้ยินเสียงเพลงเนี่ยคงทราบว่านี่เป็นเพลง Freedom ของ Beyoncé เขานะเขาเปิดตัวมาด้วยแฮร์ริสเนี่ยยิ้มกว้างบนโพเดียมคลอด้วยเพลงของFreedom ของ Beyoncé แต่ว่าเพลงเนี่ยได้รับการอนุญาตแล้วนะให้ใช้หลายคนก็ไปวิพากษ์วิจารณ์ว่าอ้าวตกลงเนี่ย Beyoncé เนี่ยสนับสนุนกามาลาแฮร์ริสใช่มั้ยนะฮะแล้วก็มีการลงเสียงในโฆษณานะครับด้วยประโยคบอกว่าการเลือกตั้งครั้งนี้เราแต่ละคนล้วนมีคำถามประเทศแบบไหนที่เราต้องการอยู่อาศัยนะฮะจะอยู่แบบหวาดกลัวนะครับเกลียดชังแล้วก็ปล่อยภาพเมื่อสักครู่เนี่ยโดนัลด์ทรัมป์กับเจดีแวนออกมาแล้วก็พูดบอกว่าแต่เราเลือกสิ่งที่แตกต่างได้เราเลือกเสรีภาพพร้อมกับท่อนคอรัสของเพลงนะฮะท้ายคลิปก็เป็นการตัดสลับภาพหน้าหนังสือพิมพ์ที่พาดหัวคดีของโดนัลด์ทรัมป์ด้วยคำมีความผิดส่งฟ้องต้องความผิดก่อนเสียงแฮร์ริสนั้นจะพูดบอกว่าเราเชื่อในคำสัญญาของอเมริกาว่าเราพร้อมสู้เพื่อสิ่งนั้นและเราพร้อมสู้เราจะชนะนี่ฮะก็เป็นแคมเปญหาเสียงก็ตัวแรกที่ออกมาเป็นคลิปวิดีโอนะฮะนะคือต้องบอกว่าเดือดมากล่ะสำหรับเรื่องของการหาเสียงนะคะในการที่จะเลือกตั้งผู้นำคนใหม่ของสหรัฐอเมริกาอันนี้เป็นคลิปวิดีโอของกามาลาแฮร์ริสอีกฝั่งนึงค่ะถูกปล่อยคลิปวิดีโอเหมือนกันแต่เป็นคลิปวิดีโอเมื่อ3ปีก่อนก็คือ JD Vance นะคะในขณะที่3ปีที่แล้วเนี่ยเขาลงสมัครรับเลือกตั้งสว.โอไฮโอแล้วบางช่วงบางตอนเนี่ยเขาไปพูดแล้วก็มีการไปพูดเปรียบเทียบเนี่ยถึงผู้หญิงโสดที่เรียกว่า Cat Lady บอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยณวันนี้สหรัฐอเมริกากำลังบริหารงานโดย Cat Lady ที่กำลังทุกข์ระทมกับชีวิตของตัวเองและคนที่ไม่มีลูกคือคนที่ไม่ได้มีส่วนได้เสียโดยตรงกับอนาคตของสหรัฐอเมริกาพอมีคลิปนี้วนกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะคะหลายคนวิพากษ์วิจารณ์หนึ่งในนั้นก็คือเจนนิเฟอร์แอนิสตันคนนี้เป็นนักแสดงหญิงจากซีรีส์เรื่อง Friends นะคะเธอโพสต์ใน Instagram เลยแล้วเธอก็บอกว่านี่ไม่น่าเชื่อเลยว่านี่จะเป็นความเห็นของคนที่กำลังจะเข้าสู่การชิงการเลือกตั้งผู้นำรองและผู้นำแล้วก็รองประธานของสหรัฐอเมริกาสิ่งนี้เธอต้องบอกคือว่าวันนี้เองเนี่ยเธอต้องการที่จะอวยพรให้เจนนี่แวนส์นะคะแล้วก็พูดถึงลูกในอนาคตแล้วก็สิ่งที่ก่อนหน้านี้เนี่ย ที่เธอมีการแสดงความคิดเห็นวิพากษ์วิจารณ์ก็เป็นเรื่องที่น่าแปลกใจเพราะว่าตัวเธอเองเนี่ยแทบจะไม่มีการยุ่งเกี่ยวกับเรื่องของการเมืองเลยเธอพูดถึงเรื่องของการทำเด็กหลอดแก้วที่ไม่ประสบความสำเร็จนะคะแต่วันนี้นโยบายสำคัญเรื่องของสิทธิด้านอนามัยเจริญพันธุ์เนี่ยเป็นประเด็นสำคัญในศึกการเลือกตั้งครั้งนี้ด้วยค่ะครับจากเรื่อง